สวัสดีครับวันนี้มาปะกันครับเนาะวันนี้มาเอวบ้านบนดอยครับบ้านไม่วองครับนี่นี่วุ้นครับเป็นบ้านพักของเปิดเนาะภูเขาครับนี่เป็นทางเดินนะครับทางเดินขึ้นมาทางวัดนี่ทางเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปนี่ขึ้นไปวัดครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับเนาะสำนักสงฆ์บ้านไม่วองครับเดินไปห่างไกลอยู่ครับนี่นะประมาณ1กิโลเมตรครับอันนี้เป็นซุ้มกาแฟครับเนาะพักไฮโดโปนิกเนาะครับครับผมอันนี้แม่ค้าขายยังครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเพิ่นเป็นแม่ค้าตัวนะครับขยันครับเนาะขายหลายอย่างเนาะครับผมครับครับผมขายขอคีครับขอคีชมบรรยากาศครับโอ้บ้านบนดอยเนาะกำลังแปลงใหม่ครับโอ้บ้านใหม่ครับเนาะบ้านเป็นปลูกผักครับปลูกผักไว้กินเนาะครับอันนี้เป็นห้องว่าใบก้มก่อจันทร์กับทางเหนือพนองครับเอาจากเผ็ดๆหน่อยครับรสชาติครับเอาใส่ขั่วเนื้อครับขั่วจีนเนาะอันนี้ก็ทางเหนือห้องพักไผ่นะครับพักไผ่หรือว่าพักแพลวเนาะทางอีสานห้องพักแพลวครับชมบรรยากาศบ้านครับเนาะเป็นบ้านใหม่บ้านป่าบ้านดอยครับชมทิวทัศน์ครับเนาะทางปุ่นกับเปิ่นแปลงบ้านพักไว้เนาะครับผมบ้านพักทางอากาศครับอากาศลมเรื่นครับหน้าหนาวม่วนครับอากาศเย็นสบายครับเนาะวันนี้จะพาชมวิวบ้านในวังกันครับเนาะเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้มันได้ไปเก็บเฮ็ดเนอร์นะครับเดี๋ยวไปตัวหาสานัดกันเนอะสานัดเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณตาครับโอ้สบายดีเนาะอันนี้มาเอวบ้านเนาะเอายายมาอยู่ตัวไอ้เบาครับยายคลองมาอยู่บ้านอยู่ตัวเบาใช้หลายวันแล้วเนาะมาเอวอยู่บ้านก่อนนะครับชาวบ้านชาวบ้านเนาะครับเฮ้ยเขาหมายกับยังครับตาอันนั้นพี่ยังพี่กับพี่นี่คนเฒ่าคนแก่ครับในหมู่บ้านเนาะปีอย่างปีน่ะฮะโหนั่นนอสร้างหน่อยครับน่ะโอ้นอไม่หกเนาะนี่นอไม่หกป่าครับนี่นะมันจะนอสร้างนะครับนี่โอ้หางใหญ่ขนาดครับนี่ครับถึงวันนี้ผมก็ซ่องเฮ็ดนะครับซ่องเฮ็ดซ่องนอแล้วกันครับวันนี้พักก่อนครับอยู่บ้านครับผมบอกให้เอาเรื่องเดียวเนาะครับบรรยากาศบ้านเนาะครับผมนะพี่เหยาตั้งรวมกันเนอะครับครับขอบคุณครับตาเหยาชมบรรยากาศกันไปเลยๆครับเนาะตามาเหยาตัวเบาใช้เนาะครับผมนี่ครับหมู่บ้านจะเงียบๆหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าชาวบ้านเปิดไปเข้าป่าหาของป่านะครับเนาะหาหน่อไม้หาเก็บเมี่ยงครับผมนี่บรรยากาศทั้งรวมเนาะครับผมสวรรค์จะพาไปเหยาตั้งบนดอยเนาะทั้งวัดบนดอยบนครับครับนี่ครับชมบรรยากาศเดี๋ยวไปหาสาแนทกันเนาะสาแนทจะมาปลูกกาดมาล้านก้าเนาะครับผมชมบรรยากาศกันไปเลยๆครับครับให้เบาเอาหนอมาขายเนาะตะกี้เป็นหนอฮกนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปขอนะครับหนอไม่ฮกรูปร่างเป็นยังไงเนาะครับโอ้เบาต้นสาแนทมาอยู่เฮโลนะครับวันนี้เขามาส่งยายกันเนาะส่งยายมาอยู่บ้านครับสักวางสักเขาเนาะครับนี่หนอฮกเนาะสาแนทนี่ขอหนอฮกโอ้นี่ครับหนอฮกปิกบ้านกันเป็นหนอไม่ฮกสามหางหางในแกงยิ้มตึงบ้านเนาะครับผมนี่มาลงคลิป2วันแล้วเนาะเจ้าครับผมไล่อยู่ครับผมนี่พี่น้องชาวบ้านอยู่ตูบกาดเปิ้นเนาะครับธรรมชาติบ้านเฮาครับธรรมชาติของเปิ้นนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตบนดอยครับซุปเปอร์มาร์เก็ตคือหนอเหรอที่ดาดอยไปเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจะได้กลับครับอันนี้เป็นห้องว่าเต่า1เมี่ยงครับ
นี่ฟืนครับฟืนไม่ดังไฟครับนี่เป็นเตาเนาะนี่เตาครับมันว่าเตาปุ้งเนาะทั้งบ้านทั้งภาคเหนือทั้งบนดอยพ่อเป่าเตาปุ้งนึ่งเมี่ยงครับไม่นึ่งนอนึ่งหยังครับมาเบาต้นบรรยากาศเป็นไงของครับทั้งบนดอยทั้งเชียงใหม่ไม่อ่อนเหมือนเนาะฮ้อนแดดเนาะฮ้อนอยู่ครับตอนเย็นๆตอนเจ้าอากาศดีครับขึ้นมาสูงบ่สูงแห้งสูงแห้งเนาะครับผมจากในเมืองมาก็ประมาณไปไหนบ่าวผู้ไปไสบ่าวผู้นอกท่านตื่นนอนท่านตื่นนอนใหญ่ใหญ่คงให้ส่งกันเนาะหานอเพียกันครับเนาะครับเพิ่นขายนอขายหยังเนาะครับน่าจะได้ปีกแล้วนะครับเฮาไปเอาชมบรรยากาศในบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นมีครับอู้นี่ดอกครับชมดอกไม้งามๆเนาะนี่ครับดอกหยังบ่ฮู้เน้อครับบ่ทราบบ่เคยฮู้จักเนาะเป็นดอกในป่าครับเนาะยายโอ้นอนพักผ่อนกะมาทักทายยายเป็นครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าครับเป็นญาติพี่น้องกันครับผมจ่ายไปไหนไปตักบัวกุมทานอ๋อทำทานเนาะครับผมเอายายมาส่งยายมาอยู่ตัวลุงทรงสักวางไข่ม้าแกไข่ม้าก็เลยขึ้นมาอยู่สักวางสักข้าวครับครับอาจจะอยู่ปุ่นกับจะไก่เนาะทำไมเอวตั้งเพกอะไรหาตั้งไม่บ้องทั้งบ้านครับเดี๋ยวผมจะปิ๊กก่อนเนอะครับผมครับครับผมขอบคุณครับครับบรรยากาศกล้วยใหม่เป็นมาปลูกเนาะครับนี่ยังเหมือนดอกเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาก็พอแค่นี้ก่อนนะครับมาเอวมาชมธรรมชาติบ้านบนดอยนะครับแล้วก็ฝากไปฝากน้องด้วยเนอะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับเนาะทุกแรงใจครับสำหรับวันนี้ขอไซสาวเน็ตบ่าวต้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอื่นไปมีคลิปให้ชมด้วยจ้าครับเอานอเขาปลาเฮ็ดที่ต่อนี่ทำคลิปเหี่ยวกันก่อนเนาะเหี่ยวบ้านเหี่ยวจองครับYeah.